านผู้ชมเพื่อให้เข้าสถานการณ์เรื่องน้ำมันกับกรณีของอุทกภัยพาท่านผู้ชมไปศรีสะเกษวันก่อนเรามีภาพนะที่ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมว่าน้ำท่วมเข้าปั๊มน้ำมันที่ศรีสะเกษอ่ะค่ะปรากฏว่าล่าสุดมันเกิดขึ้นในยุคนี้เท่านั้นแหละเรือขี่เรือเข้าไปเติมน้ำมันในปั๊มได้อะน้องไบรท์นี่เพจ Facebook ที่นี่ศรีสะเกษโพสต์ภาพนี้นะคะเจ้าหน้าที่ซึ่งปกติเอาข้าวเอาน้ำไปแจกชาวบ้านแต่ไปโดยเรือเนี่ยขับเรือเข้ามาเติมน้ำมันกันในปั๊มค่ะนี่มันไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เลยนะน้องไบรท์นี่เขาพิมพ์ข้อความประกอบภาพบอก Water ศรีสะเกษยุคที่ขับเรือไปเติมน้ำมันได้แล้วคือในปั๊มก็น้ำท่วมค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมฮะเราเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งจะมีอย่างนี้ค่ะเราต้องไม่คิดนี่เรือขับเข้ามาเติมน้ำมันเลยนี่อีกนิดเดียวเนี่ยถ้าปล่อยเอาไว้เนี่ยเรือดำน้ำแล้วนะท่านผู้ชมฮะ